Happy birthday to Fahad and happy birthday to Fahad Gamer ครับวันนี้ครับเป็นวันเกิดของผมแล้วก็เป็นวันเกิดของช่องผมด้วยมันเป็นอะไรที่ตรงกันมากเลยที่ผมได้วางเอาไว้เพื่อให้มันเป็นวันเกิดสำหรับผมด้วยแล้วก็สำหรับช่องด้วยนั่นเองในวันเดียวกันครับผมไม่ได้ขอจะขออะไรมากครับจากทุกคนครับผมแค่อยากจะให้ทุกคนได้ดูคลิปของผมครับยังสนุกมากเลยครับแบบสนุกสนานนั่นเองครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอยากให้ทุกคนดูคลิปวิดีโอของผมไปเรื่อยๆครับจนกว่าวันหนึ่งผมไม่อยู่แล้วนี่ก็เข้าสู่ปีที่6ของช่องของเราเนาะซึ่งผ่านอะไรมาเยอะมากเลยนั่นเองซึ่งในปีที่ผ่านมานี้ทุกคนน่าจะเห็นว่าช่องของเรานั้นได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างมากเลยไม่ว่าจะเป็นส่วนของซับไตเติลแล้วก็ภาคภาษาอีกแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นได้ผมอยากให้ทุกคนอยากรบกวนทุกคนเลยแหละให้ไปดูคลิปแต่ละปีก่อนว่ามันมายังไงนั่นเองอย่างเช่นในปีแรกแบบนี้ปีที่2 3 4หรือ5เอาไปซึ่งเป็นวิดีโอที่แบบผมนั่งดูผมก็ยังขำเลยเสียงตัวเองผมไม่อยากให้น้องๆที่บ้านไปดูคลิปแบบนั้นด้วยซ้ำเพราะมันโคตรตลกเลยในเสียงตัวเองแต่ว่าหลังๆมาปีหลังๆมาวิดีโอผมรู้สึกว่าผมทุ่มเทกับมันมากขึ้นกว่าเดิมด้วยกับอะไรหลายๆอย่างเนาะผมอยากจะบอกให้ทุกคนรู้เลยว่าวิดีโอที่ผมทำนั้นบางวิดีโอไม่ได้อัพโหลดลงด้วยซ้ำคนทำซับไตเติลก็ยังงงแล้วก็ทุกคนในทีมในช่วงนั้นก็น่าจะรู้ว่าบางคลิปไม่ได้ลงจริงๆส่วนคลิปล่าสุดที่ถ่ายมา3คลิปแล้วก็ยังไม่ได้ลงอีกเนาะก็เสียดายในส่วนของตรงนั้นบางคลิปก็พาคนดูมาเล่นแต่ก็ไม่ได้ลงเพราะคลิปมันไม่สนุกตามที่ได้วางเอาไว้นั่นเองมาพูดถึงปีที่ผ่านมาดีกว่าครับปีที่ผ่านมาเราได้เพิ่มในส่วนของซับไตเติลถึง5ภาษาก่อนในเริ่มแรกนั่นก็คือไทยอังกฤษเวียดนามอินโดนีเซียและก็ลาวและหลังจากนั้นวิดีโอของเราเริ่มมีคนต่างประเทศดูมากยิ่งขึ้นครับผมเลยตัดสินใจที่จะเพิ่มภาษาถึง15ภาษาอย่างที่ทุกคนเห็นในทั่วๆกันเลยครับแล้วก็ได้เพิ่มมากถึง25ภาษาสำหรับวิดีโอตัวนี้ครับเอาไปอาจจะเป็นมุกเดิมหน่อยแต่ก็อยากเล่นซึ่งเป็นวิดีโอที่ทุ่มทุนมากบ้านราคา1บาททับ1,000คิดดูว่ามันมากแค่ไหนแต่ก็ลงยอมที่จะเสี่ยงตรงนั้นไปหลายๆคนเริ่มไม่เห็นวิดีโอแล้วเดี๋ยวมาพูดถึงวิดีโอในปีหน้ากันหน่อยดีกว่าถ้างั้นในเมื่อทุกคนไม่ค่อยได้เห็นวิดีโอของผมนั่นเองผมอยากจะบอกว่าวิดีโอในปีหน้านั้นจะเริ่มบ้าขึ้นไปอีกครับผมอย่างที่ทุกคนเห็นครับว่าวิดีโอของเรานั้นเริ่มอัพเลเวลความบ้าไปนั่นเองเจ๋งได้ว่ามีอะไรบ้างคริปเปอร์ประทับหมู่บ้านอะไรอีกอ่ะเอาชีวิตรอดด้วยการอดอาหารแต่ยอดวิวมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าเป็นการหาปุ่มที่ยอดวิวโคตรดีเลยใช้เวลาแค่2 วันแต่ทำได้ถึง 1,000 กว่าวิวเลยซึ่งเป็นวิดีโอที่อุ๊ยเจ๋งมากๆเลยไม่มีอะไรอยากจะพูดแล้วตอนนี้แค่อยากจะขอบคุณทุกคนมากที่ยังดูวิดีโอเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็อยากให้ดูต่อไปครับวิดีโอของเรายังมีอีกมากครับอย่าลืมครับว่าการที่ผมทำคลิปนั้นไม่ใช่เพราะผมได้รายได้จาก YouTube แต่ที่ผมทำนั้นเพราะเป็นพวกคุณที่ยังดูวิดีโอของเราอยู่หากไม่มีพวกคุณผมก็ยังไม่มีตัวตนที่จะอยู่ในช่องฟาดเกมไว้นั่นเองครับยังไงก็ตามอยากให้ทุกคน Subscribe ต่อไปครับและเจอกันครับบายสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาดเกมเมอร์เดอะทีวีนะครับผมแป๊บนึงมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ มันง่ายขนาดนั้นเลยครับก็อยู่กับยูนิเวิร์สโอ้ลงละขอบคุณที่ Subscribe นะครับ